โอเคนบอยู่กับเราแล้วได้ครับสวัสดีครับนบครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มอสวัสดีครับไลท์ก็ต้องขอโทษด้วยครับพอดีเข้าไม่ได้ครับเข้า่านาบราวเซอร์ไม่ได้ต้องเข้าผ่านแอปนะครับก็เลยช้านิดหนึ่งครับเสาห์ที่ผ่านมาก็เซตปรับตัวขึ้นมาประมาณ0.8นะครับก็ถือว่าเป็นการปรับตัวขึ้นมา4สัปดาห์ติดต่อกันครับอันนี้ก็เป็นไปตามที่ทางเดียวกับตลาดทุนโลกนะครับเพราะว่าก็ความหวังเกี่ยวกับเรื่องของเฟดลดดอกเบี้ยเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังตัวเเลขงิน ของสรัฐเนี่ยเมื่อประกาศสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยออกมาเริ่มชะลอตัวลงตามที่ตลาดคาดการไว้ถ้าจํากันได้เนี่ยเงินเฟอ้อของสลัฐเขาเ,เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดมาหลายเดือนติดต่อกันนะครับพอเงินเฟอ้อมันเริ่มชะลอก็ทําให้ตลาดเริ่มคลายความกังวลว่าเฟดเนี่ยน่าจะลดดอกเบีย้ยได้ในปีนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยกลัวว่าเฟดอาจจะไม่ลดดอกเบีย้ยเลยหรือลดลดดอกเบีย้ยได้ช้าด้วยนะครับแล้วประกอบกับตลาดแรงงานของสรัฐก็ชะลอตัวนะครับเ,เรื่องของจํานวนผู้ขอรับสุดการว่างงานของสรัฐเนี่ย ก็สูงขึ้นกว่าที่ตลาดคาดการไว้ครับผมสาหรับภาพรวมงบไต,ตรมาสหนึ่งอันนี้น้องไบรท์กับพี่มลพูดไปแล้วนะครับผมก็ข้ามไปเลยนะครับเ,เพราะว่าโดยภาพรวมก็ถือออกมาดีนะครับแล้วก็ทําให้เริ่มมีแรงซื้อเข้ามานะครับอันนี้เนี่ยมันน่าจะทําให้ตัวประมาณการกําไรที่ถูกหันลงมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันน่าจะเริ่มแตะจุดต่ําแล้วนะครับแล้วก็มีลุ้นที่ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะกลับมาปรับประมาณการขึ้นได้นะครับถ้าเกิดเศรษฐกิจเนี่ยมันเริ่มมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นจากงบประมาณครับ สัปดาห์นี้เ,เรามอง Set Index เซ็ตอินเด็กมีโอกาสที่จะขึ้นทดสอบระดับ1400จุดครับซึ่งเป็นแนวต้านออนอกจากเรื่องของตัวงบแล้วผมคิดว่าเราเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนนะครับแล้วก็รวมถึงนโยบายต่างๆที่จีนเริ่มออกมาเนี่ยน่าจะช่วยทําให้ตลาดหุ้นภูมิภาคได้ในส่งเชิงบวกไปด้วยนะครับส่วนแนวรับ,รบก็ดูไว้ที่1 3 6 0จุดครับสำหรับสวิงแฟกเตสัปดาห์นี้นก็คงจะ ต้องติดตามเรื่องของความเห็นของประธานเฟดหลายๆสาขาซึ่งจะให้ความเห็นในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็รวมถึงพัฒนาการของการกิจกันทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนด้วยว่าตอนนี้เนี่ยทางสหรัฐเขามีการขึ้นกำแพงภาษีกับสินค้าจีนนะครับโดยเฉพาะรถตน EV ีแต่ว่าก็ต้องติดตามนะครับว่าทางจีนเนี่ยจะต,อ,ตอบกลับเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีสินค้าประเภทใดบ้างนะครับแล้วก็ไตรมาสไตรมาสนี้เนี่ยไตรมาสหนึ่งเนี่ยตัวเลข GDP เนี่ย จะออกวันนี้นะครับของไทยเนี่ยก็อาจจะต้องติดตามเหมือนกันนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยคาดว่าจะต่ํากว่าระดับ1%นอะครับอันนี้ก็อาจจะค่อนข้างที่จะต่ำนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดต่ํามาแบบนี้เนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่ตลาดอาจจะมีการปรับประมาณการ GDP ในปีนี้ลงนะครับเพราะว่าถ้าที่ผมไปสังเกตของตลาดตอนนี้คาดการ GDP ไทยเนี่ยจะเติบโต2.8%ครับส่วนของ E S U ของเราเนี่ย คาดว่าจะเติบโต3%นะครับก็เพราะฉะนั้นถ้าเกิดออกมาต่ําแบบนี้เนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่อาจจะต้องมีการปรับประมาณการตัว GDP ได้นะครับออนอกจากนี้แล้วก็อาจจะต้องติดตามเรื่องของการเมืองนะครับเพราะว่า40สวเนี่ยเขาเ,เรื่องของสารรัฐธรรมนูญอาจจะมีการให้รับคําร้องหรือไม่นะครับแล้วก็รวมถึงอาจจะมีคําสั่งว่าจะให้นายกเศรษฐาเนี่ยรวมถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมีการ มีมีม,มีมีการหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันในวันที่23พฤษภาคมนะครับสำหรับในแง่ของหุ้นแนะนำนะครับเ,เรากำหนดกลยุทธ์แบบบาเบลซาริซี่นะครับก็คือหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยเป็นหุ้นเชิงรับมีค่าเบต้าน้อยกว่าหนึ่งะครับก็แล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นหุ้นเชิงลุกนะครับก็คือมีค่าเบต้ามากกว่าหนึ่งนะครับในทีมของไชน่าเพย์สำหรับหุ้นเชิงลับที่เราแนะนำในสัปดาห์นี้ก็คือตัว DMT นะครับ เอ่อตัวนี้เนี่ยเป็นผู้ให้บริการทางด่วนดอนเมืองโทเวทนะครับก็ได้ประโยชน์จากเรื่องของจํานวนนักท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวนะครับก็ทําให้การใช้สาบินดอนเมืองเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ตัวกําไรของบริษัทเนี่ยค่อยๆเติบโตดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวนี้ปันผลดีด้วยนะครับก็เอ่อวันศุกร์นี้เนี่ยจะปันผล21สตังต่อหุ้นนะครับอันนี้ก็ให้ยูให้ย,หยูประมาณสัก2%แต่ว่าในแง่ของดีเรนยูเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8%ต่อปีนะครับ ตัวนี้เนี่ยเราให้ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์นะครับอยู่ที่13.3บาทครับผมแล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่11.8บาทอีกตัวหนึ่งเป็นทีมชน่นาเพนะครับผมคิดว่าตัวนี้ราคายังและขาดอยู่นะครับแล้วก็คาดหวังเรื่องของกําไรในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะฟื้นตัวดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่าไตมาตึงเนี่ยจะออกมาขาดทุนนะครับแต่ว่าไตมาตสอเนี่ยน่าจะมีการบันทึกกําไรรายการพิเศษนะครับแล้วก็มี ตัวการซื้อหุ้นกู้หุ้นกู้คืนกลับมาเนี่ยน่าจะมีกําไรแล้วก็รวมถึงการขายหุ้นตัวปตทดิจิตอลด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะทําให้ตัวกําไรของทาง PTGC เนี่ยมีกําไรได้นะครับตัวนี้เราให้เป้าหมายเชิงกลยุทธ์นะครับอยู่ที่40บาทครับแล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่36บาทเอ่สำหรับหุ้นแนะนําในสัปดาห์ที่แล้วก็ให้ผลตอบแทนค่อนข้างแย่มากนะครับตัว BJC เนี่ยติดลบไปถึง9.7 ส่วนเอราวันเนี่ยติดลบไป2.5ปอร์เซนตัว BJC เนี่ยก็ออกมาเพราะว่างบมันออกมาผิดหวังนะครับก็ค่อนข้างที่จะทําให้เรามีการปรับประมาณการกําไรแล้วก็ตัวเป้าพื้นฐานของราคาหุ้นลงด้วยนะครับก็เลยทําให้ตัวพอร์ตของหุ้นแนะนําในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยติดลบไปถึง6.1ซครับก็แพ้เซตที่เซตขึ้นมาบวก0.8นเอซ็ะครับสำหรับปัจจัยที่น่าติดตามในแง่ของอีเวนต์เนี่ยก็ในแง่ของตัวกองทุน LTF เนี่ยก็คือทาง หน่วยงานพักตลาดทุน,นจะมีการหารือกันในวันพรุ่งนี้นะครับว่าสรุปแล้วเงื่อนไขของกองทุน LTF จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเสนอครั้งต่อไปแล้วก็อยากจะให้ติดตามวันที่23พฤษภาคมเกี่ยวกับคําวินิจฉัยหรือคําสั่งของศาลรัฐรมนูญน,นะครับว่าคำคำวินิจฉัยคือของศาลรัฐมนูญน,นะครับว่าอตอนนี้เนี่ย อาจจะหยุดให้ให้รับคาร้องในเรื่องของ40สวให้ให้ว่าขาดคุณสมบัติของตัวนายกหรือเปล่าแล้วก็รวมถึงจะมีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่านะครับวันที่23พฤษภาคมในแง่ของตัวสัปดาห์นี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านนะครับออกความเห็นก็อาจจะต้องติดตามนะครับเพราะาอาจจะทําให้มีความผันผวน,นของตลาดด้วยของตลาดได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของบอลยูแล้วก็ตัว US dollar นะครับค่างเงินดอลลาร์ สำหรับปัจจัยที่น่าติดตามในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับก็จะเป็นในฝั่งของหลายๆประเทศเลยเนี่ยจะมีตัวเลข PMI ภาคการผลิตแลวก็ภาคบริการของหลายประเทศสําคัญนะครับแล้วก็จะมีรายงานการประชุมเฟดด้วยครั้งก่อนนะครับในวันที่22พฤษภาคมแล้วก็รวมถึงตัวเลขของสหรัฐเองเนี่ยจะมีตัวเลขภาคอสังหาริมทรัพย์ทั้งยอดขายบ้านใหม่แลวก็ยอดขายบ้านมือสองนะครับแล้วก็รวมถึงตัวดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐในเดือนพฤษภาคมนะครับอันนี้เป็นตัวเลขสุดท้าย ในฝั่งของยุโรปเนี่ยจะมีตัวเลขเงินเฟ้อของอังกฤษครับในเดือนเมษายนอันนี้เปิดเผยวันที่22บพฤษภาคมแล้วก็จะมีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสภาพยุโรปอันนี้เป็นตัวเลขเบื้องต้นนะครับของเดือนพฤษภาคมจะเปิดเผยวันที่23พฤษภาคมครับในฝั่งของจีนเนี่ยเอ่อก็ออกมาแล้วนะครับตัวอัตราดอกเบี้ย LPR ของจีนเนี่ยก็ประกาศคงไว้ที่3 4 5สําหรับ1ปีแล้วก็3.95สําหรับหปีครับผมของผมมีประมาณนี้ครับเฮดนบมีคําถามว่า มีข่าวลือในตลาดว่า BJC อาจจะไม่ได้เข้า Set 50ฟตี้ก็อันนี้คิดว่าไงบ้างก็อย่างที่ผมเรียนไปสัปดาห์ก่อนครับ BJC ก็มีความเสี่ยงขออภัยครับมีความเสี่ยงเรื่องของฟร e โฟลด์นะครับถ้าเกิดไม่ถึง20%เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้า Set 50อย่างที่เราคาดการไว้นะครับแต่ว่าเท่าที่เช็คกับทางบริษัทเนี่ยบริษัทก็คิดว่าน่าจะเกินเกณฑ์น,นะครับคือมากกว่า20%ครับพอดีสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีข่าวว่า มีบล็อกเกอร์บางแห่งเนี่ยมีการคาดการว่าเซ็ตฟิฟตี้ตัว b ี c อาจจะไม่ได้เข้านะครับแต่ว่าที่เราคาดการเนี่ยก็ยังให้น้ําหนักว่าเข้าอยู่ครับผมก็มองว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของงบที่ออกมาไม่ดีด้วยแต่ผมคิดว่าก็มองราคาหุ้นมันก็ค่อนข้างจะต่ํานะครับก็อาจจะถ้าเกิดใครที่จะเข้าไปเก็งกําไรอาจจะต้องใช้ปัจจัยดังด้านเทคนิคเนี่ยเพื่อคุมความเสี่ยงด้วยครับผมในการเชื่อน้าเข้าลงทุนหุ้นตัวนี้ครับโอเคได้นะครับขอบคุณครับนพครับ